แต่งงานอะไรแบบประมาณนี้แล้วพี่ต่ายตอบยังไงโอ๊ยไม่เล่าเขาคุกเข่ามั้ยส้มจ๋าส้มมาฟังตรงนี้ด่วนๆเลยจ้าเพราะต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาออกมาเล่าเรื่องราวความรักแฮปปี้แบบสุดๆถูกหนุ่มขอแต่งงานรอบ2แต่คนที่มาขอแต่งงานนี้จะใช่ทิมพิธาหรือเปล่างานนี้สาวต่ายตอบไปเขินไปให้ฟังแบบชัดๆแล้วค่ะโดยต่ายชุติมาได้เปิดใจผ่านรายการแย่งซีนที่มีแพรรี่ไพวันเป็นพิธีกรรายการว่าอดีตสามีทิมพิธาเป็นคนโรแมนติกมากเพราะวันวาเลนไทน์ของทุกปีจะซื้อดอกไม้ให้ลูกตลอดแม้ว่าตอนนี้อดีตสามีจะลงเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวแต่เขาก็หาเวลาให้ลูกตลอดจากนั้นแพรรี่ถามต่ายว่าอยากขยับความสัมพันธ์กลับไปนู่นนี่นั่นกับอดีตสามีทิมพิธาไหมด้านต่ายหลุดปากตอบว่าไม่คนใหม่มันดีกว่าก่อนจะรีบแก้คำพูดว่าไม่ได้พูดไม่ได้ทำเอาแพรรี่ถึงกับตกใจใหญ่แล้วรีบถามกลับเลยว่าคนใหม่ดีกว่าเลยเหรอต้องพูดค่ะแต่ต่ายก็ปิดปากเงียบไม่ตอบอะไรจนแพรรี่ต้องเปลี่ยนคำถามถึงเรื่องที่ต่ายแชร์สตอรี่ใน IG เป็นโมเมนต์แต่งงานในอดีตกับทิมพิธาเพราะหวงหรือเปล่าด้านต่ายเผยว่าตัวเองไม่ได้หวงซึ่งสาเหตุที่ลงสตอรี่ในชุดแต่งงานเนื่องจากด้อมส้มของทิมพิธาลงรูปแต่งงานแล้วต่ายก็นึกถึงโมเมนต์ที่เคยใส่ชุดแต่งงานในอดีตเพราะมันเป็นความทรงจำที่สวยงามของผู้หญิงหลายคนที่ได้ใส่ชุดนี้จึงโพสต์ IG ที่แซวด้อมเท่านั้นไม่ได้หวงอดีตสามีส่วนเรื่องที่มีด้อมส้มมาคอมเมนต์แซวว่าไปต่อแถวห้ามแซงคิวนั้นด้านต่ายเผยอีกว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะตัวเองไม่ได้ต่อคิวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะต่ายได้ออกจากแถวไปแล้วจะให้มาต่อทำไมไม่ต่อแถวแล้วและขอบคุณทุกคนที่เชียร์อยากให้ต่ายกับทีมพิธาคืนดีกันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นสถานะคุณพ่อและคุณแม่ของพี่พิมพ์ก็แฮปปี้อยู่แล้วและไม่สามารถตอบกลับได้ว่าอนาคตจะคืนดีด้วยกันไหมเพราะมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอถ้ากรรมยังไม่หมดกันก็ต้องชดใช้กันอยู่ดีมันปิดกั้นกรรมไม่ได้แถมช่วงหนึ่งของรายการแพรรี่แอบถามถึงสถานะหัวใจของต่ายว่าโสดอยู่ไหมแต่คำตอบที่ได้กลับพลิกหนักเพราะต่ายเปิดใจอีกว่าปกติต่ายเป็นคนไม่มีคนมาจีบจะเจอกันแบบคนที่คลิกกันมากกว่าซึ่งผู้ชายที่จะครองหัวใจต่ายได้มันต้องอยู่ที่ความโฟลว์ในการคุยแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะหล่อรวยหรือดีมากก็ตามถ้าไม่รู้ว่าจะคุยอะไรต่อกับผู้ชายคนนั้นก็ขอไม่คุยต่อเพราะมันต้องรู้สึกว่าอยากคุยอยากทำความรู้จักเขามากขึ้นและส่วนตัวต่ายก็เป็นคนไม่มีเชิงถ้าเจอคนที่ชอบก็ใช่เลยจากนั้นแพรรี่ถามต่ายว่าอนาคตมีแพลนจะแต่งงานไหมด้านต่ายตอบกลับแบบเซอร์ไพรส์สุดๆว่าจริงๆมีคนขอแต่งงานแล้วทำเอาแพรรี่ถึงกับตกใจใหญ่และกรี๊ดไม่หยุดเพราะไม่คิดว่าจะได้คำตอบนี้ก่อนถามต่ายต่อถึงเรื่องคนที่มาขอแต่งงานจนต่ายรีบตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าโอ๊ยไม่เล่าแต่แพรรี่ก็ไม่ละความพยายามและขยันขยอถามต่อจนต่ายยอมพูดว่าผู้ชายคนนี้ได้คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปีที่แล้วนี้เองก่อนแพรรี่จะเหลือบไปดูที่นิ้วเหมือนจะสวมแหวนบางอย่างจนต่ายรีบเอามือปิดแหวนและพูดว่าใช่แต่มันผิดไซส์เลยไม่ได้ใส่นิ้วนางซึ่งหนุ่มคนนี้ที่มาขอต่ายแต่งงานรอบ2จะเป็นใครใช่ทิมพิธาหรือเปล่างานนี้ต้องรอให้ต่ายออกมาตอบชัดถึงหนุ่มผู้โชคดีคนดังกล่าวดีที่สุดค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ